เอาละฮะเรื่องนี้เรียกว่าทำหลายคนนั้นตกใจอย่างมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากชาวเน็ตในโลกโซเชียลพบว่านักแสดงรุ่นใหญ่อย่างแม่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์นั้นแม่ของพระเอกดังอย่างนายณภัทรอันฟอลโล่ IG แฟนสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์ทั้งที่ผ่านมานั้นเอ็นดูใบเฟิร์นมาตลอดแถมตอนที่ยังไม่เป็นแฟนกันก็ออกตัวแรงอยากให้มาเป็นแฟนลูกชายเพราะว่าใบเฟิร์นนั้นเหมือนตัวเองตอนสาวๆแถมยังอันฟอลโล่ IG ลูกชายไปพร้อมๆกันด้วยเกิดการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้ครับยังพบว่าแม่หมูพิมพกานั้นได้ลบภาพคู่นายใบเฟิร์นบางส่วนออกไปในขณะที่ IG Story ของใบเฟิร์นนั้นได้โพสต์ข้อความครับว่าจุดหมายของฉันคือการมีความสุขกับปัจจุบันสำหรับประเด็นนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะชาวเน็ตนั้นนะครับก็ได้ออกมาเดาสาเหตุอันฟอลโล่ครั้งนี้ว่าเอ๊หรือแม่หมูนั้นจะน้อยใจลูกชายเพราะตอนนี้นายดูคลั่งรักใบเฟิร์นมากๆและอีกสาเหตุก็คือแม่หมูห่วงลูกชายหรือเปล่าซึ่งอันนี้นะฮะก็คือการตั้งคำถามและก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้เท่านั้นครับโดยล่าสุดเนี่ยทีมข่าวคมชลึกบันเทิงของเรานะครับก็ได้ประสานไปสอบถามความจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่หมูพิมพกาครับซึ่งท่านนั้นนะฮะก็ยังไม่ได้ให้คำตอบอะไรออกมาออกเป็นว่าจะเพราะสาเหตุอะไรความจริงจะเป็นแบบไหนก็ต้องรอเจ้าตัวที่ถูกพูดถึงนั้นออกมาตอบด้วยตัวเอง